ราชกิจจาประกาศสั่งจำคุกตัดสิทธิ์การเมืองสามส.ส.ภูมิใจไทยราชกิจจาประกาศเผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งจำคุกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามส.ส.ภูมิใจไทยวันที่31กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำพิพากษาฉบับเต็มของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่27กรกฎาคมคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ฟ้องอดีตสามส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายฉลองเทิดวีรพงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พัทลุงเขต2นายภูมิสิทธิ์คงมีอดีตส.ส.พัทลุงเขต1และนางนาธีรัชกิจประการอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นจำเลยตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรณีเสียบบัตรส.ส.แทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอัยการสูงสุดบรรยายฟ้องจำเลยทั้ง3คนต่อศาลฎีกาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยกล่าวหาว่ายินยอมให้บุคคลอื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนในการลงมติเรียงตามรายมาตราในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563เมื่อวันที่10-11มกราคม2563เป็นเหตุให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2563วาระที่2-3ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ส.ส.เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีโทษตามกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มาตรา172ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุกส.ส.ภูมิใจไทย3รายจำคุกคนละ1ปีแต่ไต่สวนแล้วมีเหตุให้บรรเทาโทษจึงลดโทษ1/4คงจำคุกคนละ9เดือนโดยไม่รอลงอาญาและสั่งให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองพร้อมตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตต่อมาจำเลยทั้ง3ยื่นหลักทรัพย์พร้อมคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวตีราคาประกันคนละ1ล้านบาทอ่านรายละเอียดทั้งหมดหมอช้างเปิด4ราศีดวงเงินพุ่งมีโชคลาภช่วงกอบโกยมีโอกาสได้เงินไม่คาดฝันราศีมีข่าวดีการเงินดี2ต่อหมอช้างเปิด4ราศีดวงการเงินพุ่งทะยานมีโชคลาภช่วงเวลากอบโกยมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆไม่คาดฝันกับดวงชะตาเดือนสิงหาคมวันนี้หวยออกหลายคนอาจกำลังลุ้นโชคหวังรวยรับเดือนสิงหาคมหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้างดวงชะตาเดือนสิงหาคม2566สำหรับกลุ่มราศีดวงการเงินพุ่งทะยานได้แก่ราศีกรกฎมีจังหวะได้เงินก้อนมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาใครรอเงินเดือนนี้จังหวะการเงินคึกคักมากรวมถึงโชคลาภเป็นราศีติดอันดับมีสัมผัสที่6มีลางสังหรณ์แม่นยำในเดือนนี้ลงทุนเสี่ยงได้ผลตอบแทนที่ดีเตือนรายได้เข้ามารายจ่ายก็เยอะพอสมควรราศีสิงห์มีข่าวดีการเงินและอย่างอื่นด้วยดี2ต่อเลยเงินที่รอคอยจะได้ข่าวดีโชคลาภด้วยมีโอกาสสำเร็จก้าวหน้าหรือค้าขายทำธุรกิจได้เซ็นสัญญามีความมั่นคงมีโอกาสรายได้ใหม่ๆเข้ามามากยิ่งขึ้น
ราศีกุมเดือนแห่งการกอบโกยเงินจากการทำงานโดดเด่นร่วมหุ้นลงทุนเซ็นสัญญาปังมากเงินมากกลางเดือนไปหมุนเงินคล่องขึ้นราศีตุลมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆไม่คาดฝันอาจจะอยู่ดีๆมีการเจรจาติดต่อค้าขายมีโอกาสได้เงินก้อนไม่คาดฝันรวมถึงโชคลาภบางคนได้เงินก้อนจากขายที่ทางหนี้สินเก่าได้คืนระวังได้มาเสียไปติดอันดับมีเรื่องเสียเงินเยอะเดือนนี้มีโอกาสได้มาไม่คุ้มเสียได้ราศีดวงดีเรื่องการงานราศีเมถุนดวงค้าขายปังมากเดือนนี้งานพูดเจรจางานขายเซลล์ในหน้าตัวแทนปิดการขายได้กลางเดือนไปดาวโดดเด่นเรื่องการค้าขายราศีธนูมีลุ้นก้าวเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนขั้นดวงเดินทางไกลส่งผลดีการทำงานราศีพิจิกดวงเปลี่ยนหลายอย่างเรื่องการทำงานมีผลให้มั่นคงในการทำงานมากขึ้นมีโชคจากการเจรจาพบปะผู้คนราศีเมษดวงดีเรื่องงานมีโชคจากการลงทุนขยับขยายคนทำงานประจำจะได้รับผิดชอบตำแหน่งใหม่สูงขึ้นกลางเดือนเป็นต้นไปดวงเด่นเรื่องความรักราศีสิงห์ราศีพฤษภเตือนสุขภาพอุบัติเหตุราศีมังกรราศีกันราศีมีนชมคลิปเต็ม หวานจนเขินอ้ำเคียงข้างภรรยาไม่ห่างนัดหลังคลิปกรี๊ดบนเวทีกับเต๋าลั่นสามีเลี้ยงดูดีแห่ชมเมียสวยมากแห่แซวหวานจนเขินอ้ำนัวเนียอยู่ข้างภรรยาไม่ห่างนัดหลังคลิปเรียกเสียงกรี๊ดขึ้นเวทีกับเต๋าพ่อสามีไมโครเวฟมาเลยอ้ำอธิชาติโพสต์คลิปชมคลิปไปให้กำลังใจนัดมีเรียภรรยาขึ้นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์Grammy RS คอนเสิร์ตพร้อมแคปชั่นว่ามาเทรนเด็กก่อนขึ้นคอน90 S เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมเรียแอดไมเรียเบเนเดติเรียกว่ามีแต่โมเมนต์หวานนัวเนียใกล้ชิดอยู่ข้างภรรยาตลอดเวลาขณะที่ทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ชมสาวนัดสวยมากอาทิภรรยาคุณสวยมากกบกอที่เป็ดสวยมากกบกอขณะที่สันผู้กำกับดังเข้ามาแซวว่าภรรยาคุณที่สวยมากรอบเมื่อวานผมโดนตกเต็มๆท่ามคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าเขามีสามีเลี้ยงดูดีครับพี่สันเป็นต้นก่อนหน้านี้มีคลิปจากเวทีเรียกเสียงกรี๊ดนัดขึ้นร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรโดยบอกว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย RS ก่อนเต๋าสมชายจะเดินขึ้นเวทีร่วมร้องด้วยกันทั้งยังมีโมเมนต์ประทับใจแฟนๆกับมิตรภาพสวยงามของทั้งคู่กับบทสนทนาบนเวทีที่เรียกเสียงกรี๊ดพร้อมทั้งยังร้องเพลงโลกทั้งใบด้วยกันด้วยคลิป